ฮัลโหลโอเคกลับมากับใบคุงและรายการ MCTMR นะครับวันนี้เราจะมาทำสกินโดยเว็บ Nova Skin Minecraft Edition คือเว็บนี้และผมขอบอกไว้ก่อนว่าให้ใช้โปรแกรมให้ใช้ Google Home อย่างเดียวนะครับไม่งั้นถ้าเกิดใช้อย่างอื่นมันจะไม่สามารถทำได้นะครับนี่เราจะมาดูนี่คือสกินที่ผมเลือกไว้จะมีสกินให้เลือกต่างๆหน้ามากมายตรงนี้นะครับถ้าคุณจะสามารถเลือกออกมาได้เช่นแบบนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะรีโหลดนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมถ้าสามารถหันรอบด้านได้เลยนะครับและนี่คือการเปลี่ยนท่าทางของตัวที่เราจะทำเปลี่ยนได้ทุกแบบครับลองแบบนี้ดูนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีออปชันต่างๆมากมายก็คือตรงนี้พอเราติ๊กมันก็จะหายไปเราติ๊ก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 หายหมดเหลือแต่หัวนะครับตรงหัวนี้มีอะไรบ้างนี่ตรงนี้เบบนะครับส่วนถ้าเราเอานี้ออกสีแดงก็จะหายไปเพราะมันเป็นส่วนของตรงหมวกนะครับนี่คือตรงส่วนหัวจริงๆเราสามารถเติมแต่งอะไรก็ได้และในนี้จะมีออปชันมากมายและ Mob Skin Edition นะครับมันเป็นอันเดียวกับอันนี้แต่ว่าจะเป็นพวก Mob Keeper อะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ดียังไงเดี๋ยวผมจะอันนี้ไว้ในคลิปหน้านะครับและผมจะให้เว็บนี้ไว้ทาง Description นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ